คุณผู้ชมคะนานกว่า24ชั่วโมงแล้วนะคะที่เรือไททันเรือดำน้ำที่ไปสำรวจซากไททานิกหายไปค่ะขณะนี้ก็ได้เห็นหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลของสหรัฐและแคนาดากำลังเร่งปฏิบัติการเพื่อค้นหาแต่ก็ต้องติดตามนะคะว่าจะสามารถค้นหาทางเรือดำน้ำนี้ได้หรือไม่ค่ะช่วงนี้คุณนริศราคินิมานไล่เรียงสถานการณ์และจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะ24ชั่วโมงที่ผ่านไปมีความคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนคะคุณนริศราตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกเพียงสั้นๆค่ะว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่มีการประเมินเบื้องต้นค่ะว่าการค้นหานั้นค่อนข้างเป็นไปโดยลำบากค่ะซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญก็หวังนะคะว่าทางลูกเรือทั้ง5คนที่อยู่ในเรือดำน้ำนั้นจะสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาค่ะพาคุณผู้ชมไปได้เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเริ่มต้นค่ะทางด้านของ Twitter Action Aviator ซึ่งเป็นบริษัทการบินบริษัทเครื่องบินส่วนตัวนะคะได้โพสต์ข้อความแล้วก็รูปภาพระบุนะคะว่าภารกิจในการสำรวจซากเรือไททานิกเริ่มต้นขึ้นช่วงเช้าของวันที่19มิถุนายนหรือเวลา04:00 นะคะซึ่งการสำรวจซากเรือไททานิกนั้นมีลูกเรือทั้งหมด5คนและ1ในลูกเรือค่ะก็คือผู้บริหารของบริษัทAction Aviator นะคะซึ่งในขณะนี้นะคะก็กำลังให้ติดตามว่าภารกิจนั้นจะอยู่เป็นไปในขนาดไหนค่ะขณะที่จุดที่มีการสำรวจนะคะก็อยู่เหนือมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะอยู่ห่างจากรัฐนิวฟันแลนด์ของแคนาดาห่างออกไปประมาณ600กิโลเมตรด้วยกันนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการสำรวจเบื้องต้นนะคะสำหรับรูปแบบของเรือไททันนะคะถูกเรือพอลพินส์นั้นบรรทุกมาที่บริเวณจุดที่พบซากเรือไททานิกค่ะแล้วก็มีภารกิจคือการลงไปสำรวจซากเรือไททานิกที่อยู่ในความลึกประมาณ 3,800 เมตรด้วยกันนะคะซึ่งซากเรือไททานิกนั้นมีอยู่2จุดใหญ่ๆแต่ละจุดนั้นห่างกันประมาณ600เมตรค่ะหลักการทำงานค่ะเรือพอลพินส์นั้นจะปล่อยเรือไททันลงไปสำรวจนะคะแล้วก็เรือไททันนั้นจะส่งสัญญาณไปที่ยังเรือพอลพินส์ค่ะแต่ระหว่างที่มีการสำรวจนะคะหายไปประมาณ1ชั่วโมง45นาทีเรือก็ขาดการติดต่อค่ะขณะนี้นะคะยืนยันผู้สูญหายแล้ว5คนนะคะเริ่มจากผู้ก่อตั้งบริษัทของ Action Aviator ค่ะ2ค่ะเป็นนักธุรกิจชาวปากีสถานพร้อมลูกชายนะคะแล้ว3เป็นนักสำรวจชาวฝรั่งเศสและคนสุดท้ายค่ะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโอเชียนเกตนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเรือดำน้ำไททันนี่เองค่ะทางด้านของผู้ให้บริการที่ปรึกษาของโอเชียนเกตก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเบื้องต้นนั้นทางเรือไททันนั้นมีออกซิเจนอยู่ในเรือสำหรับลูกเรือทั้ง5คนได้ประมาณ96ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อบวกลบคูณหารไปแล้วนะคะตั้งแต่การให้สัมภาษณ์จนถึงณเวลานี้เหลือเวลาไม่ถึง70ชั่วโมงค่ะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนเบื้องต้นใช้เครื่องบินในการทิ้งทุ่นโซน่าลงไปเพื่อหาวัตถุใต้ทะเลนะคะแต่ว่าด้วยพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไกลทำให้ปฏิบัติการนั้นค่อนข้างลำบากค่ะWe understand from the operator of the vessel that the vessel was designed with a 96-hour sustainment capability if there was an emergency on board. And so we're using that time, making the best use of every moment of that time to locate the vessel.ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลนะคะว่าช่วงที่ขาดการติดต่อเรือดำน้ำอยู่ในช่วงกลางระหว่างผิวน้ำและซากเรือถ้ามีเหตุฉุกเฉินอาจแค่ทิ้งน้ำหนักที่ถ่วงเรือและลอยตัวกลับขึ้นสู่ผิวน้ำแต่แน่นอนว่าหากไม่มีการสื่อสารก็ยากที่จะหาตำแหน่งที่พวกเขาอยู่เพราะเป็นเรือดำน้ำการลอยตัวที่ผิวน้ำนั้นมีเพียงส่วนหัวเล็กน้อยเท่านั้นต่างจากเรือทั่วไปที่อยู่บนผิวน้ำทั้งลำยากที่จะมองเห็นจากอากาศค่ะหรือถ้าลงไปก้นทะเลไม่สามารถกลับขึ้นมาได้ด้วยตัวมันเองทางเลือกก็มีข้อจำกัดและแม้ว่าเรือดำน้ำอาจจะยังคงสภาพสมบูรณ์แต่ถ้าอยู่เหนือไหลทวีปมีเรือไม่กี่ลำที่สามารถลงไปลึกได้ขนาดนั้นและไม่ใช่นักดำน้ำอย่างแน่นอนค่ะ If it's on the bottom the next challenge is how do you get them up you're not going to be able to transfer them onto another vessel at depth you're going to have to bring the whole submersible up and then take them offto get some sort of
robot vessel down there to attach something to them to help bring it up and then extract them. That's all going to take a lot of time.เรือไททันนั้นเป็นเรือดำน้ำวิจัยและสำรวจสามารถบรรทุกคนได้5คนโดยปกติแล้วจะเป็นนักบินและ4ผู้เชี่ยวชาญจากด้านภารกิจต่างๆนะคะซึ่งอาจรวมถึงนักโบราณคดีนักชีววิทยาทางทะเลหรือใครก็ตามที่สามารถจ่ายประสบการณ์ในฐานะนักท่องเที่ยวได้โดยรวมราคาประมาณ8ล้าน5แสนบาทด้วยกันค่ะไททันนั้นสามารถดำน้ำลึกได้ถึง 4,000 เมตรใช้เครื่องขับดันไฟฟ้า4เครื่องให้เคลื่อนที่ไปรอบๆโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมของ Starlink ของ Elon Musk ในการสื่อสารนะคะกรณีที่ไฟฟ้าหรือว่าการสื่อสารขัดข้องไททันจะติดตั้งตุ่มน้ำหนักที่สามารถปล่อยได้ในกรณีฉุกเฉินทำให้ลอยตัวได้มากพอที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำมีรายงานค่ะว่าเรือดำน้ำรุ่นนี้นั้นผ่านการทดสอบมามากกว่า50ครั้งก่อนที่ปฏิบัติการจริงค่ะและทั้งนี้ไททันนั้นมีชุดสัญญาณไฟตัวสะท้อนแสงอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายสำหรับที่สามารถดึงดูดความสนใจเมื่ออยู่บนผิวน้ำด้วยกันค่ะสิ่งสำคัญนะคะลูกเรือจะออกมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าการเปิดเรือดำน้ำนั้นจะต้องเปิดสลักจากข้างนอกค่ะโดยจุดนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องพยายามที่จะหาเรือดำน้ำไททันให้พบก่อนค่ะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นปฏิบัติการที่แข่งกับเวลานะคะและต้องใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างมากเลยเพื่อที่จะค้นหาเรือดำน้ำนี้ให้เจอนะคะถูกต้องค่ะขอบคุณคุณนริศรามากค่ะ